สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้พบกันเช้าวันที่5พฤษภาคมนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเราอยู่ในวันฉัตรมงคลนะครับท่านผู้ชมก็เปิดมาชมรายการทาง Voice TV ได้นะครับเราไม่หยุดกันนะครับมาทำงานตามปกตินะครับอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์วิโรจน์ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนทนากันคุณปึ้มขอจังหวะก่อนวันนี้ผมจะมีแจกตัวหนังด้วยนะครับตัวหนังวันหยุดนะฮะวันหยุดแต่ไปดูพรุ่งนี้เรื่องแม่น้ำติดเชื้อเป็นผลงานของคุณนนทวัฒน์นำเบญจพลซึ่งเคยทำเรื่องฟ้าต่ำแผ่นดินสูงผมรู้คุณปึ้มจะแซวฮะแต่ไม่ต้องแซวฮะเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของชาวบ้านที่อยู่ในเขตคริตตี้ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมสารพิษมาเป็นเวลานานแม่น้ำติดเชื้อคนที่สนใจเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็ Facebook Wake Up Thailand เนี่ยแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะฮะ บอกว่าต้องการตัวหนังนะครับแม่น้ำติดเชื้อนะครับซึ่งดูหนังเรื่องนี้ได้ในวันพรุ่งนี้เลยใช่ครับไปดูกันที่เซ็นทรัลเวิลด์จะแจกวันนี้กับวันพรุ่งนี้วันละ2ใบนะครับวันละ2ใบวันละ2ใบวันละ2ใบนะครับ2ใบนี่คือ1คู่หรือว่า2ใบนี่คือไป4คนก็ถ้ามีคู่ก็ไปเป็นคู่ถ้าไม่มีคู่ก็บอกมาว่าจะไปคนเดียวครับเพราะถ้าบอกมาไปคนเดียวเราจะได้ให้แค่ใบเดียวครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายรายการจะเอาเทเลอร์หนังให้ดูนิดนึงเป็นตัวอย่างครับแม่น้ำติดเชื้อนะครับชื่อน่ากลัวนะครับก็เป็นเรื่องสารคดีของชาวบ้านที่แถวคริตตี้ฮะที่เป็นห้วยซึ่งได้รับผลกระทบจากสารตะกั่วของโรงงานแห่งหนึ่งมาเป็นเวลานานเป็นเรื่องจริงนะสิเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงหนังที่ให้เราฉุกคิดนะเกี่ยวกับสังคมไทยนะฮะดูเรื่องการเมืองนี่มีหลายประเด็นนะครับที่น่าติดตามนะครับผมดูอย่างมติชนเนี่ยนะฮะยึดประเพณีไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาร์กโต้เพื่อไทยรุมเชงนำสู่ทางตันนะครับครับก็มาแล้วนะฮะพิมพ์เขียวคุณอภิสิทธิ์นะครับนี่เราก็พูดกันอยู่หลายเดือนนะฮะว่าประเพณีที่ว่าเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วเรานับมันว่าเป็นประเพณีได้หรือเปล่าและเป็นประเพณีที่มันอยู่บนเงื่อนไขที่ต่างกันเยอะนะฮะครับครับก็นี่ฮะมาร์กกลุ่มแนวร่วมนะฮะไทยโพสต์บอกนะฮะผมจะให้ดูครบทุกเล่มเลยเพราะว่าเขาเล่นกันอยู่ประเด็นนี่แหละตรงคุณอภิสิทธิ์เป็นแกนนำแทนคุณสุเทพแล้วนะฮะปลุกแนวร่วมแล้วแล้วก็นี่ฮะคมชัดลึกนะฮะเพื่อไทยเกทับมาร์กนะฮะย้ำเดินหน้าเลือกตั้ง20กรกฎาคมชู5ข้อทางออกประเทศคุณนี่เป็นข้อเสนอของคุณนพดลคุณนพดลส่วน Nation เขาบอกว่า EC election เนี่ยนะฮะ to push ahead with plan for poll ครับอันนี้ต้องเป็นข่าวนะประเทศไทยเวลาคณะกรรมการการเลือกตั้ง บอกว่าจะผลักดันให้การเลือกตั้งมันเกิดนะฮะอันนี้เป็นข่าวนะฮะถือว่าเป็นเรื่องใหม่โพสต์ Today บอกการเมืองเดือดอันนี้ก็ไปกันใหญ่นะฮะวิเคราะห์บอกว่าหลายกลุ่มจับตาพลิกล็อกนายกไขก๊อกนายกจะออกอย่างนี้ออกได้อีกนะฮะนะฮะกรุงเทพธุรกิจนะครับเพื่อไทยชง5ทางออกประเทศครับโอเค5ทางออกประเทศนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวสภาผมจะสรุปให้ฟังนี่กรุงเทพธุรกิจแล้วก็โลกวันนี้นะฮะวันจันทร์นี้สัปดาห์ชี้ชะตาบ้านเมืองให้ความสำคัญไปที่การวินิจฉัยนะครับของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการโยกย้ายคุณทวินนะฮะแล้วก็ให้ดูไทยรัฐด้วยนะครับนี่เพื่อไทยจวกโรดแมปก็สมควรโดนจวกนะครับขัดรัฐธรรมนูญแต่ว่าไทยรัฐเป็นประเด็นเดียวที่เล่นประเด็นนี้นะว่าเพื่อไทยบอกว่าข้อเสนอประชาธิปไตยขัดรัฐธรรมนูญฉบับอื่นไม่เล่นประเด็นนี้เลยว่าขัดรัฐธรรมนูญใช่วิญญาณประชาธิปไตยยังอยู่ต้องชื่นชมไทยรัฐคือมันก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะชื่นชมชื่นชมไทยรัฐหรือชื่นชมบรรณาธิการที่เข้ามาในวันนั้นคือประเด็นนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยคุณนภสิทธิ์เขาเสนออะไรเนี่ยนะครับเขาเสนอหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเรามีเสียงคุณนภสิทธิ์ครับนะฮะก็ให้ความเป็นธรรมฟังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดถึงข้อเสนอทางออกประเทศไทยในมุมมองของเขานะครับแบ่งออกเป็นข้อๆกันนะครับลองฟังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับดังนั้นแผนที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ผมจะขอสรุปเบื้องต้นก่อนว่าถ้าทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอหรือแผนของผมประเทศจะสามารถเดินหน้าปฏิรูปได้ทันทีเป็นการปฏิรูปที่ไม่มีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายเป็นการปฏิรูปที่จะมีความชัดเจนมีความต่อเนื่องและการปฏิรูปหลักๆจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งประการที่2ถ้าทุกฝ่ายยอมรับตามแผนที่ผมเสนอในวันนี้ภายในระยะเวลา150ถึง180วันเราก็จะมีการเลือกตั้งที่เสรีสุจริตเที่ยงธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้3
ถ้าทุกฝ่ายยอมรับแผนนี้เราจะมีรัฐบาลคนกลางตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่ายมาบริหารจัดการขั้นตอนการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและ4เราจะมีรัฐบาลเฉพาะกิจเพื่อการปฏิรูปหลังการเลือกตั้งที่จะมีอายุ1ปีสิ่งแรกเลยที่จะต้องทำก็คือว่าต้องขจัดเงื่อนไขใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าแผนที่ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งต้องเริ่มต้นด้วยการชะลอการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งที่รัฐบาลตั้งใจจะทำในวันที่6หรือวันที่8ที่จะถึงนี้ประการที่2กกต.จะต้องใช้เวลาในช่วงนี้ในการไปดำเนินการปฏิรูประบบบริหารจัดการการเลือกตั้งด้วยการใช้อำนาจที่กกต.มีตามกฎหมายกกต.ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแนวทางของการสืบสวนสอบสวนในการลงโทษผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้โดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบนี้จะเป็นหัวใจในการที่จะทำให้แผนนี้ประสบความสำเร็จได้ประการที่3เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปร่วมกับกปปส.ใช้เวลาประมาณ 15-30 วันจับทำข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในเรื่องของการจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่าสภาปฏิรูปซึ่งจะเป็นองค์กรที่จะมาทำหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์กรที่ต้องคลอดจากนักการเมืองและพรรคการเมืองกำหนดประเด็นที่ต้องมีการดำเนินการปฏิรูปให้ชัดจัดลำดับความสำคัญเช่นจะทำเรื่องอะไรก่อนไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันการปฏิรูปการเมืองและกำหนดกรอบเวลาให้ชัดว่าการปฏิรูปในเรื่องเร่งด่วนที่สุดนั้นต้องเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่และก็กำหนดแนวทางที่จะให้ประชาชนเนี่ยในฝ่ายต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปได้อย่างไรแต่ว่าถ้ารัฐบาลบอกว่าหลักการนี้แผนนี้เป็นหลักการที่สนใจนะอย่าเพิ่งถึงว่ารับก็ต้องมาเดินให้เป็นไปตามแผนด้วยกันกับทุกฝ่ายซึ่งระยะเวลาไม่มากนะครับเพราะข้อเสนอของผมเนี่ยข้อเสนอคุณพิสิทธิ์เนี่ยให้มีสภาปฏิรูปขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยเร็วนะฮะภายใน 15-30 วันให้กปปส.ก็มามีส่วนร่วมด้วยโดยที่ไม่มีนักการเมืองเข้าใจว่าอันนี้เป็นข้อเสนอที่หาบทบาทให้กปปส.แต่สำหรับรัฐบาลก็คือให้รัฐบาลนั้นออกไปก่อนนะให้คุณยิ่งลักษณ์ออกไปก่อนแล้วก็ให้สภาเนี่ยสภาสูงวุฒิสภาเนี่ยเลือกนายกคนกลางมาบริหารรัฐบาลกลางในขณะที่คณะทำงานปฏิรูปสภาปฏิรูปเริ่มก่อตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านทั้งหมดนี้ไปเนี่ยสัก6เดือน180วันก็อาจจะมีการเลือกตั้งประมาณเนี้ยฟังข้อสุขุนพิสิทธิ์ทั้งหมดในประเทศเราจะไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยประมาณ18เดือนนะฮะ18เดือนนี่ยาวนานมากกว่าการรัฐประหารของคมช.รอบที่แล้วนะครับรัฐประหารของคมช.เนี่ยไม่นานขนาดนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์นั้นทุกอย่างจะจบลงเร็วกว่าเดิมหน่อยคือ6เดือนแต่ว่าผมเห็นสื่อบางสื่อรายงานว่าเขารวมไอ้ตัวเลขวันเวลาที่คุณอภิสิทธิ์สรุปมาทั้งหมดเนี่ย18เดือนมันออกมาปีครึ่งอ่ะปีครึ่งมันก็เหมือนที่คุณสุเทพเสนอคุณสุเทพเสนอปีครึ่งคือข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมคิดว่ามันมี2นัยยะที่สำคัญที่1คือมันเอาข้อเสนอกปปส.เนี่ยมาทำต่อใช่ไหมฮะคือเรื่องปฏิรูปทั้งหมดเรื่องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือว่าการตั้งสภาปฏิรูปเนี่ยเป็นข้อเสนอของคุณสุเทพหมดเลยเพียงแต่ว่าทำให้ข้อเสนอของคุณสุเทพมันถูกโทนดาวมันถูกทำให้นุ่มนวลมากขึ้นโดยมีการใส่คำว่าคณะกรรมการปฏิรูปเข้ามาประกบกับกปปส.เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูไม่โหดเหี้ยมเท่ากับของคุณสุเทพและประเด็นที่สองคือว่าเอาเรื่องที่ผิดกฎหมายเอาเรื่องซึ่งผิดรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยมาทำให้เหมือนกับถูกรัฐธรรมนูญมากขึ้นซึ่งจริงๆก็ยังผิดอยู่เนี่ยนะแต่ว่ามาเชื่อมโยงกับสถาบันการเมืองที่เป็นทางการอย่างเช่นให้ประธานวุฒิสภาเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อนายกคนกลาง
นะคือการฟอกข้อเสนอที่ผิดรัฐธรรมนูญข้อเสนอที่ละเมิดหลักประชาธิปไตยข้อเสนอซึ่งขโมยอำนาจจากประชาชนไปเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ทำให้มันกลายเป็นเรื่องซึ่งดูดีมากขึ้นจริงๆเนื้อหาคล้ายๆกับที่คุณสุเทพพูดตอนแรกผมคาดหวังไว้สูงกว่านี้นะไม่ต่างเลยผมหวังไว้สูงกว่านี้ผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์จะเสนอว่าเขาเองเนี่ยจะเว้นวรรคทางการเมืองแล้วให้คุณยิ่งลักษณ์เว้นวรรคทางการเมืองแต่ว่ามีการเลือกตั้งแล้วก็เป็นรัฐบาลใหม่ที่ไม่มีหัวแบบขั้วทั้งสองฝ่ายของความขัดแย้งสมมติไม่มีคุณสุเทพไม่มีคุณอภิสิทธิ์ไม่มีคุณยิ่งลักษณ์อันนั้นก็เป็นโจ๊กอยู่แล้วนะแต่อันนั้นโจ๊กหนักขึ้นไปอีกอันนั้นคือผมคิดว่าเหมือนรัฐบาลที่ยอมทำงานร่วมกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแต่ตอนนี้คือก็คือรัฐบาลคนกลางอันนี้คือการรัฐประหารเงียบชัดเจนแต่เป็นรัฐประหารเงียบซึ่งฐานไม่ต้องทำนะครับคุณอภิสิทธิ์ใช้ประธานวิสภาเป็นคนเสนอชื่อนายกเข้ามาแล้วนายกเนี่ยประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกแล้วขณะที่นายกอยู่เนี่ยก็อ้างว่าอยู่เพื่อหนึ่งทำการเลือกตั้งอันที่สองคือเตรียมปฏิรูปประเทศแล้วก็มีการระบุถึงขั้นว่าข้อเสนอกรรมการปฏิรูปประเทศทั้งหลายแหล่เนี่ยรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งหลังจากนั้นหรือพรรคการเมืองต้องทำตามถ้าไม่ทำตามถูกลงโทษอีกน่าสนใจที่สุดก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยนะฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะไม่เกิดไม่วางอยู่บนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะเป็นลักษณะของการทำนโยบายแล้วผมพูดตรงๆว่าถ้ามันมีพรรคการเมืองที่ไม่ยอมรับหรือว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมรับเงื่อนไขของข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เราเห็นรัฐบาลที่ว่าเนี่ยนะฮะรัฐบาลเถื่อนเนี่ยอยู่ในอำนาจนานไปกว่านั้นอีกเพราะถึงว่าเขามีอำนาจแล้ว18เดือนมีแล้วฮะเขาจะยอมปล่อยไปผมรู้สึกว่ามันเป็นกลับไปสู่คล้ายๆที่คมช.ทำตอนที่บังคับให้คนเลือกระหว่างรัฐธรรมนูญปี50กับเอารัฐธรรมนูญที่คมช.เป็นคนร่างข้อสังเกตพิเศษวิธีการคล้ายกันคือคุณจะเอาคุณสุเทพหรือคุณจะเอาผมนะถ้าคุณเอาผมเนี่ยคุณจะยอมให้มีการปฏิรูปแบบผมหรือว่าคุณจะไม่ยอมให้มีการปฏิรูปแล้วคุณก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้งตอนแรกมาเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เสนอเนี่ยจะดีกว่าสิ่งที่คุณสุเทพเสนอซึ่งก็น่าสนใจไงพอเป็นอย่างนั้นมันน่าสนใจแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันคล้ายกันมากมันคือการไวท์วอชมันคือการฟอกขาวข้อเสนอของคุณสุเทพให้มันดูนุ่มนวลมากขึ้นโดยเอาคุณอภิสิทธิ์มาเป็นคนทำโดยการเพิ่มตัวละครใหม่ว่าไม่ใช่มีแค่กปปส.ที่จะเป็นคนปฏิรูปนะแต่ว่ามีคณะกรรมการปฏิรูปซึ่งคือใครไม่รู้ด้วยนะครับแล้วก็คุณสุเทพไม่ต้องเป็นรัฐาธิปัตย์ไปทูลเก้านายกนะแต่ประธานวุฒิสภาจะเป็นคนทูลเก้าเองนึกออกไหมข้อเสนอซึ่งผิดรัฐธรรมนูญทั้งหมดของคุณสุเทพเนี่ยได้รับการฟอกขาวโดยคุณอภิสิทธิ์โดยการเอาตัวละครใหม่ๆเข้ามาแสดงให้มากขึ้นเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็ปฏิกิริยาจากแต่ละฝ่ายนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับนี่คือ Wake Up Thailand นะครับทาง Voice TV ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ที่รักครับคุณคงเข้าใจที่ฉันต้องการค้นหาหัวใจตัวเองสก็อตรังนกแท้รอยัลพรีเมียมเท่านั้นที่ใช้แต่รังนกแท้สีเหลืองทองชิ้นใหญ่จากวันนี้หากหัวใจของเรายังมีความรักให้ต่อกันฉันจะรอคุณอยู่ที่เดิมของเราสก็อตรังนกแท้รอยัลพรีเมียมและสูตรใส่ทองต้องสก็อตรังนกแท้รอยัลพรีเมียมเท่านั้นบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเชิญร่วมสัมผัสอาณาจักรเครื่องดื่มระดับโลกของไทยในงาน Money Expo 2014พบกับสัมมนาสุดพิเศษเรื่องรอบรู้การลงทุนกับ ASEAN Linkage และหุ้นดาวเด่น ASEAN Star ร่วม Meet and Greet กับศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบมิวนิษฐาและศิลปิน The Star 8-11 พฤษภาคมนี้ 10:00-21:00 ที่บูธไทยเบฟ N7 โซนตลาดเงิน Challenger Hall 3 Impact เมืองทองธานีไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสีย้อมไม้ที่เคลือบแค่ผิวไม้อาจจะแห้งเร็วแต่ล่อนเร็วต้องนี่สิสีย้อมไม้เบเยอร์ด้วยโมเลกุลสีซูเปอร์เรซินซึมลึกถึงเนื้อในโชว์ลายสวยชัดพร้อมปกป้องไม้ได้นานกว่าสีย้อมไม้เบเยอร์ผมว่างานดีไซน์ที่ดีนอกจากแบบต้องสวยวัสดุที่ใช้จะต้องดีด้วยอย่างงานบิวอินไม้อัดที่เลือกใช้ต้องได้มาตรฐานหน้าไม้ต้องเรียบเนื้อไม้ต้องแน่นขึ้นคงเข้ารูปต้องง่ายผมเลือกไม้อัดตาภูเขาเท่านั้นไม้อัดตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทน
วัยฮอร์โมนอย่างพวกเราเนี่ยใครไม่เคยมีความต้องการบ้างผมครับ ธรรมดาวัยรุ่นเนี่ยต้องมีความต้องการแล้วใครต้องการสูงบ้างไม่ต้องอายครับหนูค่ะหนูค่ะหนูค่ะหนูด้วยค่ะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสูงใครใช้นี่ป๊อปทีนป๊อปโมเดลพื้นสูงพิเศษเลิศเนี่ยองหากระพอเตี้ย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 อาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนโรคกระเพาะอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกิดแอนโดรเซนเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแอนโดรเซนเยลInspiration is behind motivation. แรงบันดาลใจอยู่เบื้องหลังแรงผลักดันในการทำสิ่งที่มุ่งหวังให้สำเร็จ Smart Voice Voice TV 21ฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นสบายสบายรับประกัน15ปีจากเบเยอร์ผมอยากจะถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าข้อเสนอของผมมันมีตรงไหนที่เสียหายประเทศชาติผมอยากจะถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองคุณยิ่งลักษณ์ต้องการให้ประเทศเดินหน้าหรือไม่สิ่งเดียวที่คุณยิ่งรักจะต้องสละในขณะนี้ตามแผนของผมคือการถอยออกไปจากอำนาจ 5-6 เดือนโดยที่คุณยิ่งรักเองก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าสถานภาพของคุณยิ่งรักก็แขวนอยู่บนความไม่แน่นอนและไม่สามารถทำงานเต็มที่ให้กับประชาชนได้อยู่แล้วในระยะเวลา 5-6 เดือนผมอยากจะถามคุณยิ่งรักว่าคุณยิ่งรักจะถอยไป 5-6 เดือนได้ไหมครับผมเนี่ยเป็นนักการเมืองมืออาชีพ20กว่าปีนี่คืออาชีพผมนะผมเข้ามาด้วยความตั้งใจผมเข้ามาด้วยความมุ่งมั่นว่าผมจะมาทำอาชีพนี้บ้านเมืองมาถึงจุดนี้ผมยังถอยออกจากการเมืองได้นับรวมเป็น2ปีนะครับคุณยิ่งรักจะถอย 5-6 เดือนให้กับประเทศได้หรือไม่ก็งงฮะเดี๋ยว18เดือนเดี๋ยว2ปีเดี๋ยว 5-6 เดือนครับแค่นี้ก็สเปซสปาแล้วฮะคือผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันตลกมันโจ๊กมากตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือการเที่ยวไปเดินสายกับคุยกับคนนะฮะก็ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าคุยอะไรไปรับฟังความคิดเห็นอะไรนะครับก็แค่ไปถามว่าเราควรจะเห็นพ้องที่จะปฏิรูปเดินทางแก้ไขปัญหาของประเทศไหมจบเสร็จแล้วคุณก็ออกมาพูดสิ่งที่คุณคิดมันก็แสดงให้เห็นถึงความที่ไม่มีวุฒิภาวะทางประชาธิปไตยอยู่แล้วตอนแรกผมให้โอกาสคุณอภิสิทธิ์นะวันที่เรานั่งทะเลาะกันเนี่ยว่าคือคุณปลื้ม20กว่าปีของคุณอภิสิทธิ์คุณปลื้มเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมันเป็นชิ้นเป็นอันที่เมื่อกี้พูดเรื่องนึงน่าสนใจคือคุณอภิสิทธิ์ก่อนหน้าที่จะแถลงข่าวเนี่ยมันเหมือนกับเราถูกตบตาโดยคุณอภิสิทธิ์ไงคือก่อนหน้านี้เราเห็นภาพคุณอภิสิทธิ์ว่ายอมให้มีการเลือกตั้งนะไปเดินสายคุยกับคุณนุ้งคนนี้จนเราก็เชื่อหลายคนในสังคมก็เชื่อหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็เชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์คราวนี้จะยอมไม่เอาคุณสุเทพแล้วจะยอมโตเป็นผู้ใหญ่สักทีนะครับตามทำเรื่องการเลือกตั้งทำเรื่องประชาธิปไตยแต่ในสุดเนี่ยการไปคุยเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนการสร้างฉายคุณอภิสิทธิ์มีพื้นที่ก่อนเพื่อที่จะได้แถลงข่าวเรื่องจะล้มการเลือกตั้งในวันเสาร์แล้วไปมาคือดันเอาสูตรของกปปส.มาเสนอเลยแล้วในการที่คุณไปคุยกับกกต.ไปคุยกับคุณสุวัสดิ์ไปคุยกับปัญหาเนี่ยคุณไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยไงคุณพูดเรื่องความพร้อมจะเลือกตั้งความพร้อมจะให้ประเทศยุติความขัดแย้งซึ่งมันไปบิ้วกระแสว่าสิ่งที่เขาจะเสนอมันต้องแปลกใหม่มันต้องแปลกใหม่คือถ้าไม่แปลกใหม่คุณนี่คือการเล่นละครการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณอภิสิทธิ์ครั้งหนึ่งเลยนะคือถ้าเขาเสนอในแปลกใหม่สำหรับผมคืออ่ะคุณอภิสิทธิ์เว้นวรรคคุณยิ่งลักษณ์เว้นวรรคเสนอแบบนี้แล้วก็มีเลือกตั้งแล้วก็โอเคเลิกเป็นศัตรูกันประกาศออกมาเลย
ยังไงก็ได้คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำได้แต่ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วคุณอภิสิทธิ์เสนอในวันเสาร์แล้วก็ผมคิดว่าเซนติเมนต์อารมณ์นี้มันจะถูกเล่นโดยสื่อหลายฉบับคือการบอกว่าในเมื่อคุณอภิสิทธิ์ยอมเสียสละได้ทำไมคุณยิ่งรักไม่เสียสละบ้างเสียสละอะไรผมยังไม่เห็นเลยเขาไม่ได้ออกจากหัวหน้าพรรคเลยแล้วการบอกเขาแค่ไม่ลงส.ส.รอบเดียวผมถอย2ปีเนี่ยคุณไม่ได้ถอยคุณก็เป็นหัวหน้าพรรคอยู่คุณก็เป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านอยู่คุณก็มีความอยากเป็นนายกแล้วคนเขาไม่เลือกคุณ2ปีแค่นั้นเองใช่ฮะ20กว่าปีฮะแต่เนี่ย2ปีที่เขาบอกเขาถอยเขาไม่ได้ถอยเขาอยู่ตลอดข่าวมาตั้งแต่วันศุกร์เย็นแล้วว่าคุณวิสิทธิ์จะยังเป็นหัวหน้าพรรคต่อซึ่งอย่างนั้นมันไม่ใช่วางมือคือมันไม่ลงรอบเดียวนี่มันเรื่องเล็กคือเรื่องของเรื่องคุณปลื้มคุณวิสิทธิ์มันมีความสับสนในชีวิตหรือเปล่าตอนนี้คือในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีกระบวนการความสลับซับซ้อนเนี่ยเยอะจะถามว่ามันจะมีสูตรที่ต่างฝ่ายคนนี้หยุดคนนั้นหยุดแล้วทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นปกติได้ไหมมันไม่ได้สิ่งที่เราเห็นเป็นอาการปัญหาทางการเมืองมันคืออาการของสังคมไทยด้วยแต่ณวันนี้เนี่ยทำไมเราถึงได้ต้องให้น้ำหนักกับการเมืองเพราะเราไม่อยากให้สังคมเกิดความขัดแย้งรุนแรงเพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยมันจะต้องใช่ไหมฮะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันผ่านพ้นไปได้ทีนี้เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า exception อยู่ตลอดเกิดปัญหาแบบนี้ซึ่งก็ทำให้มันเกิดขึ้นมานะฮะเวลาผมตลกมากเวลาฝั่งพรรคประชาธิปัตย์บอกว่านายกอยู่6เดือนทำอะไรไม่ได้จำนำข้าวจ่ายไม่ได้นี่คือเงื่อนไขทั้งหมดที่คุณสร้างมันขึ้นมาทั้งสิ้นถ้าเรามีเลือกตั้งวันที่2กุมภาจบไปแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็กลับมาสู่สภาวะปกติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในระบอบอยู่ในระบบแก้ไขปัญหาค่อยๆแก้ไปอย่าให้มันเกิด state of exception เรื่อยๆไม่งั้นบ้านเราเนี่ยจะเดินต่อไปไม่ได้เลยครับคุณประสิทธิ์เขาบอกว่าเขานึกถึงที่ประชุมอธิการบดีที่เสนอเมื่อต้นเดือนธันวาคมให้นายกลาออกเพื่อตั้งรัฐบาลคนกลางมาปฏิบัติหน้าที่แทนที่ประชุมอธิการบดีเป็นประชาธิปไตยตรงไหนฮะอันนี้ผมถามนิดนึงเป็นองค์กรเถื่อนซะด้วยซ้ำคือแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเขาเอาตามโมเดลนั้นเสร็จแล้วก็บอกว่านึกถึงเครือข่ายสองเอาสองไม่เอารวมพลังกลุ่มต่างขั้วหาทางออกประเทศคือเสนอแนวทางไม่เอารัฐประหารคือผมว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พยายามจะทำเพื่อให้ข้อเสนอตัวเองมีน้ำหนักเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือการเดินสายพบคนกลุ่มต่างๆจนราวกับว่าตัวเองเนี่ยเสนอเรื่องซึ่งมาจากการเจอคนเยอะไปหมดอันที่2คือไปหยิบข้อเสนอของคนหลายกลุ่มซึ่งมันมีอยู่ในสังคมอยู่แล้วซึ่งเป็นฝ่ายซึ่งไม่เอาด้วยกับการเลือกตั้งเนี่ยแล้วมันมีหลายแบรนด์มีที่ประชุมอธิการบดีนะครับมีบางปีของกลุ่ม2เอา2ไม่เอาแต่มันเป็นไอเดียเดียวกันก็รวมกันมาแล้วก็บอกว่านี่เป็นข้อเสนอซึ่งมาจากคนหลายกลุ่มแต่ว่าในขณะที่คุณเลือกหยิบข้อเสนอแบบนี้มาเนี่ยคุณไม่ได้หยิบข้อเสนอของกลุ่มอื่นๆมาด้วยไงเช่นข้อเสนอของสปป.ล่ะมันสมัชชาประชาชนเพื่อปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยก็มีข้อเสนอเรื่องให้เลือกตั้งก่อนแล้วค่อยไปปฏิรูปประเทศคุณก็ไม่หยิบข้อเสนอของเขามาข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยคุณก็ไม่หยิบมาข้อเสนอของนปชก็ไม่ได้หยิบมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ทำเนี่ยคือการจัดฉากทางการเมืองหมดเลยในการทำวันเสาร์ที่ผ่านมาและถึงที่สุดแล้วผมคิดว่าสังคมไทยณตอนนี้นะผมคิดว่าไม่ต้องการโซลูชันมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องโซลูชันว่าคุณจะแก้ปัญหาไอ้สเตลเมทนี่ยังไงปัญหาคือไอ้กระบวนการไอ้ปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วคุณมาร้องแล่แหกกระเชิงกันเรื่องคอร์รัปชันคอร์รัปชันมันมีปัญหาทุกฝ่ายมันอยู่ในทุกอนูของสังคมปัญหาคือการทำลายกระบวนการที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแหละเรื่องการเลือกตั้งเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยด้วยทางรองนายกสุรพงศ์เขาบอกว่ารัฐบาลไม่มีประตูรับข้อเสนอของนายพิสิทธิ์แล้วก็จะรอผลการหารือระหว่างนายพิสิทธิ์กับกลุ่มกปปส.และเมื่อได้ข้อสรุปมายังรัฐบาลก็จะให้นายพิสิทธิ์ชี้แจงให้สังคมให้ทราบว่าสิ่งที่เรียกร้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่แต่มันมีข้อสรุปอะไรอีกแล้วฮะคุณยกกปปส.เข้ามาทั้งดุ้นเลยอ่ะบวกกับ INN อะไรทำนองนี้คือไม่ต้องไปคุยกับกปปส.แล้วแล้วอย่างแล้วจะไปคุยทำไมอ่ะคุณยกข้อเสนอเข้ามาทั้งดุ้นแล้วนปช.หายไปไหนหรือสปป.หายไปไหนคนเหล่านี้ในแง่สถานะทางสังคมไม่ได้มีสถานะด้อยกว่ากปปส.หรือ INN คือข่ายเป็นรูปของคุณกิติพงษ์เลยแต่ว่าในการจะทำให้ประเทศไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ใช้วิธีแบบนี้ไงหยิบคนบางกลุ่มซึ่งตรงใจตัวเองเข้ามาแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเป็นเสียงของประชาชนทุกฝ่ายนะแต่ว่าของคนอีกกลุ่มนึงซึ่งไม่ตรงใจคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็ผลักมันออกไปเลยคุณอภิสิทธิ์บอกนี่ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของนักการเมืองต้องถอยต้องไม่มีนักการเมืองเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องกปส.มันนักการเมืองทั้งนั้นนะฮะครับนะฮะส่วนเพื่อไทยเขาก็เสนอกุญแจ5ดอกนะหาทางออกประเทศคุณนพดลปฐมะเมื่อวานนี้เขาพูดถึงกุญแจ5ดอกนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า1ก่อนอื่นข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์นั้นมีปัญหาใหญ่5ข้อเช่นการเสนอให้นายกและครม.ลาออกรวมทั้งการให้วุฒิสภาเลือกนายกคนกลางนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังปิดกั้นไม่ให้ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนร่วมในการปฏิรูปแล้วก็เหมือนข้อเสนอกปปส.โดยที่ไม่ฟังความคิดเห็นของรัฐบาลกลุ่มนปช.และพรรคเพื่อไทยกุญแจ5ดอกเพื่อหาทางออกประเทศโดยไม่ต้องฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและไม่ทำลายหลักการประชาธิปไตยคือทุกพรรคการเมืองเดินหน้าเลือกตั้งเสนอแนวทางปฏิรูปให้ประชาชนพิจารณาหลังเลือกตั้งให้ออกกฎหมายมีสภาปฏิรูปรัฐบาลใหม่
เป็นรัฐบาลปฏิรูปอยู่ในวาระ6เดือนถึง12เดือนแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายประเด็นให้ทำประชามติ อันนี้ก็ ก็เสนอหลายรอบแล้วเวอร์ชันแบบนี้ซึ่งก็เบสิกเบสิกคือจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยพอเลือกตั้งแล้วแล้วอยู่แป๊บเดียวแล้วทำแค่เรื่องเดียวเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่วิถีทางของประเทศปกตินะคือมันไม่ใช่ว่าไม่แต่คุณเพิ่มในคนอื่นผมอาจจะไม่อยากให้ปฏิรูปก็ได้คุณก็ต้องออกไปทำอย่างที่ผมแต่ในความหมายตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าเราจะทำเหมือนคล้ายๆสสรในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40หรือเปล่ารัฐบาลก็อยู่ไปฮะแต่คุณก็ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและแน่นอนเป็นผมเชื่อว่าการเมืองมันก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะในการแสดงความคิดเห็นและปฏิรูปแต่ในขณะเดียวกันในข่าวสดรู้สึกหน้า3จะมีนะฮะเขาเปรียบเทียบแนวความคิดเลยในแง่ของการปฏิรูปของนายกยิ่งลักษณ์นะครับกับคุณอภิสิทธิ์ของคุณนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็คล้ายๆกับไอ้กุญแจ5ดอกตัวนี้แต่ผมรับไม่ได้เป็นอย่างเดียวก็คือไอ้กรรมการของการปฏิรูปเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะฮะก็มีแต่ข้าราชการทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของสภาปฏิรูปที่มาจากสาขาอาชีพนะฮะซึ่งผมก็โอเคแหละรับได้อยู่แต่ว่าผมคิดว่าการที่ใช้กรรมการ11คนซึ่งเน้นเป็นข้าราชการเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การปฏิรูปนั้นมันไปได้ไม่ถึงที่สุดไม่แต่ผมว่าคุณปลื้มพูดประเด็นนึงดีคือตอนนี้กระแสปฏิรูปมันถูกปั่นมากจนกระทั่งเหมือนกับว่าใครที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปหรือบอกว่าการปฏิรูปแบบที่พูดอยู่เนี่ยมันมีปัญหายังไงบ้างเนี่ยคุณก็ถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีแล้วคุณก็จะถูกอิกนอร์ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นมันกับว่าในแง่หนึ่งฝ่ายคุณอภิสิทธิ์หรือฝ่ายล้มประชาธิปไตยความสำเร็จของเขาจริงๆคือเขาปั่นกระแสปฏิรูปขึ้นมาได้แล้วทำให้คนทุกคนรู้สึกว่ายังไงก็ต้องกลับการพูดถึงเรื่องปฏิรูปไปแต่คนส่วนใหญ่พวกนี้พอพูดถึงเนื้อหาจริงๆเนี่ยกลับไม่รู้นะฮะว่าจะแก้ไขเรื่องอะไรแล้วเนื้อหาสาระหมดเป็นเรื่องของการขโมยอำนาจจากประชาชนหมดเลยในสุดเป็นเรื่องของการขโมยอำนาจจากประชาชนเอาด้วยนะฮะปฏิรูปให้ยุบยุบรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเอาด้วยแต่ว่าคือมันก็อยู่กันคนละโลกไงใช่ไหมอีกฝ่ายก็คิดอยู่แต่เรื่องลดอำนาจของฝ่ายบริหารแล้วก็แก้กฎหมายการเลือกตั้งขยายอายุความของคดีนักการเมืองอะไรพวกนี้เขาก็คิดกันอยู่เรื่องพวกนี้นะจะให้ดูการ์ตูนป่ะฮะลองดูก็ได้ครับอันนี้เป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนของคุณเซียต้องถือนิ่งๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเขาจะซูมเข้ามาขยับนิดนึงอาจารย์มันอยู่ห่างจากไอ้โลโก้นิดนึงโอเคโอเคโอเคฮะคุณเซียอันนี้คุณเซียมาแรงป่ะครับครับคุณเซียมาแรงโอเคอันนี้ดีขึ้นนะฮะโอเคคุณเซียนี่เขาจะไม่ค่อยปราณีฝ่ายประชาธิปัตย์เท่าไหร่นะอันนี้เป็นรถแมพทางออกประเทศนะฮะกรวยครับเป็นภาพฆาตกรนะฮะคือคุณเซียเนี่ยวาดตัวละครที่เป็นฆาตกรคนหนึ่งมานานมากเลยครับซึ่งไม่รู้หมายถึงใครเป็นยมทูตนะครับรถแบบนี้มีกรวยที่มาวางเป็นยมทูตแล้วพูดอะไรไม่รู้ออกมาเป็นเรื่องทางออกประเทศแล้วออกมาเป็นกรวยฮะครับกรวยปิดกั้นประชาธิปไตยกรวยกปปสนะฮะไม่ใช่กรวยที่พันเอกวิทวัฒน์โดนแล้วครับยังอยู่ในโรงพยาบาลจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่าครับใช่แล้วก็พูดถึงเรื่องของพันเอกวิทวัฒน์เนี่ยฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาสรุปความคืบหน้าในประเด็นนี้กันนะครับนี่คือรายการ Wake Up Thailand นะครับทาง Voice TVเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโรคเดิมๆมักจะขวางทางเราไม่ให้เราทำอะไรใหม่ๆลาก่อนโรคเดิมเพราะโรคใหม่คนรุ่นเราขอสร้างเองเอสโรคสุดขั้วในแบบคุณใหม่เอสเบิร์มสุขออนสุดขั้วซัมเมอร์นี้บริการและดูแลทุกท่านปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนดึงดูดทุกคนก็มิตซูบิชิฮัลโหลมอเตอร์โชว์ให้ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือเลือกรับชุดแต่งมูลค่าสูงสุด 50,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1โอกาสสุดท้ายยืดเวลาให้ถึง30เมษายนนี้กระทิงแดงคึกคักรับทอง 50,000 1ล้านรับแจ็คเก็ตดีใจพร้อมกันที่แตกคนขับรับ10ล้านได้เสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่และ VIP การ์ดมี10ลุ้น10ล้านกระทิงแดงคนขับรับ10ล้านถึง19พฤษภาคมนี้
Voice News รายงานสดจากสถานที่จริงเพื่อให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์ที่สำคัญ Voice News ของเราได้มีการลงพื้นที่สดจากกองบัญชาการกองทัพไทยก็อยากสถานการณ์คลี่คลายทั้งหมดคือคำถามจากประชาชนในพื้นที่ที่นี่คือสนามบินนาริตะนะครับซึ่งมุ่งหน้าไปสู่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น Voice TV สถานีวิเคราะห์ข่าวที่ดีที่สุดของประเทศVoice News ข่าวปลุกความคิดBecause I'm happy การได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักคือของขวัญที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดในชีวิตSmart Voice Voice TV 21มูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีมงานคุณปลอบประสบสุรสวดีเขาจะมีแบบการ์ตูนล้อเลียนเลยนะครับคือคุณปลอบประสบนี่ก็เป็นนักการเมืองอาวุโสนะฮะแต่ว่าเวลาดูใน Facebook มันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์แบบว่าศิลปินหน่อยๆนะฮะแล้วก็รอบนี้ก็ล้อเลียนคุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่าที่คุณปลอบประสบเขาทำเนี่ยเป็นการนี่ฮะนี่เอาไม้เรียวตีก้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคือก็น่ารักดีนะจุนะฮะผมเสนอทีมงานคุณปราประสบทำอีกรูปหนึ่งดีกว่าคุณปราประสบเนี่ยเมื่อก่อนดังจากเรื่องการเอาปืนไปไล่ยิงจระเข้จะให้เอาปืนแทนไม่เลียวอ่ะมันก็หนักไปนะเอาคุณอภิสิทธิ์แต่เป็นตัวจระเข้แล้วคุณปราประสบครับแต่ไม่ดีนะเป็นภาพความรุนแรงนะใช่ใช่รุนแรงรุนแรงไม่เอาแต่ว่าคืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่าข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์จริงแล้วเนี่ยคือเหมือนเลยของคุณสุเทพคือมันผิดรัฐธรรมนูญทุกข้อเลยนะฮะแล้วก็สรุปคือผิดหมดทุกข้อเลยคือตั้งแต่เลือกนายกไปจนถึงแนวทางในการปฏิรูปประธานวุฒิสภาเป็นคนเสนอชื่อนายกตั้งกรรมการปฏิรูปซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกคือให้วุฒิสภาสนุกมากนะฮะข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็คือให้มีเลือกนายกเสร็จแล้วให้เลือกครม.ด้วยนะครับก็คือ The Dream Team ใช่ฮะแล้วก็คุณปลอดก็เลยถามไงฮะว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่รู้เรื่องนี้จริงๆหรอว่าตอนตัวคุณเองเป็นนายกทำไมคุณไม่ให้วุฒิสภาเลือกครม.ให้คุณน่ะคือผมรู้สึกว่าข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์ฟังไปฟังมาเนี่ยมันขโมยอำนาจจากอธิปไตยจากประชาชนไป4ข้อข้อ1คืออำนาจในการเลือกนายกอันที่2คืออำนาจในการเลือกครม.อันที่3คืออำนาจในการกำหนดนโยบายของประเทศและอันที่4ก็คืออำนาจในการบอกว่าอนาคตของประเทศเนี่ยจะไปทางไหนอนาคตของการมีสภาที่มาจากประชาชนจะไปทางไหนเนี่ย4ข้อเนี่ยมันถูกขโมยไปจากคุณอภิสิทธิ์ขโมยไปหมดฮะและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่ามันก็จะทำให้สภาประชาชนในกรอบความคิดของกปปส.มันเกิดขึ้นมาจริงก็คือเราจะมีอำนาจอธิปไตยมีสถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนสถาบันที่5นะครับเข้ามาดำเนินการควบคุมการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารนะครับก็คือตัวครม.นะฮะแทนสภานิติบัญญัติด้วยนะครับว่าสิ่งที่คุณเสนอหรือการแก้กฎหมายเนี่ยมันถูกใจคนกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับ3ตุลาการมีผลแน่นอนนะครับอันนี้จะให้ดูการ์ตูนคุณชัยราชวัฒน์หน่อยปกติเราไม่ค่อยพูดถึงการ์ตูนคุณชัยราชวัฒน์แต่ว่าอันนี้ชิ้นนี้ต้องพูดทั้งที่เป็นการ์ตูนที่อ่านกันมาตั้งแต่เด็กนะฮะเราก็ควรจะกลับไปอ่านนะฮะครับแต่ชิ้นนี้ต้องพูดเพราะผมคิดว่าการ์ตูนของคุณชัยราชวัฒน์ชิ้นนี้จะสะท้อนอารมณ์สะท้อนธีมสะท้อนสิ่งที่ฝ่ายซึ่งต่อต้านประชาธิปไตยฝ่ายต่อต้านการเลือกตั้งในประเทศนี้จะใช้เป็นแนวทางต่อจากนี้ไปค่อนข้างนานนะฮะมันเป็นเรื่องของวัยแบบแต่ว่าอย่างคุณเสียไทยรัฐก็วัยสูงเหมือนกันใช่นะครับอันนี้เป็นตัวละครตัวนึงดูไม่ออกว่าเป็นใครนะครับมันควรจะเป็นคุณอภิสิทธิ์แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวละครหูใส่แว่นไม่รู้ว่าใครนะครับพูดว่าตามที่คุณอภิสิทธิ์เสนอทางออกของประเทศท่านนายกจะยอมรับไหมครับนะครับในช่องที่2ตัวละครที่เป็นท่านนายกเนี่ยนะครับก็บอกว่าข้อเสนอเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญไหมล่ะนะครับฝ่ายซึ่งอยากให้มีการทำตามคุณอภิสิทธิ์บอกว่าอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญครับการ์ตูนจบลงด้วยการบอกว่าขอให้รู้ว่าเราไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญเฮ้ยนี่คือผลงานของคุณชัยแล้วคุณบิดเบือนหลักการทั้งหมดคุณบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งหมดข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์อยู่ในกรอบตรงไหนคือคุณบิดวันนี้เหมือนคุณยิ่งรักใช่ไหมข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์คุณชัยแล้วช่วยบอกหน่อยว่าข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์มีตรงไหนที่อยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญประธานวุฒิสภาเป็นคนทูลเกล้านายกอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญก็ตอนนั้นที่เราคุยกันคือสวจะเป็นผู้เลือกนายกคนกลางไงหรือว่าสรุปการลงประชามติเนี่ยก็คือเอาประชามติของการแผนการปฏิรูปของกกปปส.นะฮะ
ของกปปส.ไม่ใช่ของประชาชนคือไม่มีพื้นที่ของประชาชนที่จะเสนอความคิดเห็นว่าต้องการที่จะปฏิรูปอะไรและมีการทำประชามติการบังคับว่าต้องทำตามนโยบายของกปปส.หรือคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับคุณอภิสิทธิ์และคุณชัยราชวัฒน์ลองไปเซิร์ชรัฐธรรมนูญปี250ดูว่ามันมีคำว่ากปปส.อยู่ตรงไหนสักคำนึงให้ผมดูหน่อยแล้วถ้าเจอเนี่ยผมไหว้คุณอภิสิทธิ์ทุกวันเลยฮะผมไหว้ทุกวันเลยฮะถ้าเจอคำนี้ครับแล้วบอกว่าคุณยิ่งรักไม่ทำตามมันก็ข้อเสนอนี้มันผิดรัฐธรรมนูญนะอันนี้ misleading แล้วมัน misleading ยังไงฮะก็คือกลายเป็นว่าพอคุณยิ่งรักบอกสมมตินะถ้าว่าคุณยิ่งรักไม่ทำตามรัฐธรรมนูญจริงๆนั่นแปลว่าอะไรฮะแต่คุณยิ่งรักเขาทำตามรัฐธรรมนูญในข้อนี้เพราะว่านายกมันต้องมาจากการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาไม่มีอำนาจในการเสนอชื่อนายกมันก็แค่เป็นการปัดสวะไปว่านี่คือความผิดของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดทั้งที่ถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยทำผิดจริงๆนะฮะผิดรัฐธรรมนูญจริงๆมีข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามกฎการรัฐธรรมนูญหน้าที่ของคุณชัยราชวัฒน์ก็คือยึดตามกรอบของรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นประชาชนคนนึงไม่ใช่มาอ้างว่าคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวเองดีตลอดถูกต้องตลอดเนี่ยไม่ได้แต่ผมว่าอันนี้จะเป็นธีมที่ฝ่ายต่อต้านการเลือกตั้งต่อต้านจะใช้เป็นแนวทางหลักในรอบนี้เขาจะบอกว่าไม่ทำตามศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนการไม่ทำตามรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญต้องทำตามอำนาจที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไงศาลมันไม่มีอำนาจในการไปล้มรัฐธรรมนูญหรืองดใช้รัฐธรรมนูญทำไม่ได้คุณชูวิทย์ก็โพสต์นะคุณชูวิทย์เขาก็เขียนใน Facebook ต่อเหมือนกันบอกว่าตอนที่ประเทศชาติต้องการให้คุณอภิสิทธิ์นั้นกลับให้คุณอภิสิทธิ์นั้นกลับปฏิเสธที่จะเสียสละเมื่อสถานการณ์ไปไกลเกินกว่าที่คุณอภิสิทธิ์จะทำอะไรได้กลับมาแสดงโชว์เป็นพระเอกหาทางออกให้กับประเทศนะคุณชูวิทย์เขาก็โพสต์บอกว่าจริงแล้วคุณอภิสิทธิ์ได้ปล่อยโอกาสที่จะช่วยแก้ไขวิกฤตของประเทศหลุดมือไปเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วซึ่งผมชอบอันนี้นะตอนนี้เพียงแค่ชวนนายสุเทพกปปส.อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะตั้งแต่วันนี้ประเทศก็กลับมาเป็นปกติอ๋อก็คือเข้าใจว่ามันมีประโยคที่หลุดออกมาคุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่าเนี่ยภายใน180วันเนี่ยมันจะกลับมาสู่ภาวะปกติใช่ไหมฮะถ้าเกิดทำตามเพ่นเขียวนี้ครับมันเหมือนประเทศถูกแบล็กเมล์โดยกปปส.กับคุณอภิสิทธิ์แล้วคุณชูวิทย์ก็บอกว่าจริงแล้วถ้าไม่ต้องทำอะไรเลยปกติกว่าสองคนนี้นะไม่ต้องทำอะไรเลยคือมันเหมือนกับว่าคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยคุณจะเจอกปปส.นะแล้วทำไมประเทศต้องทำตามข้อเสนอมันผิดรัฐธรรมนูญหมดด้วยครับครับครับใช่เรื่องของพันเอกวิทวัฒน์เนี่ยนะพันเอกวิทวัฒน์วัฒนกุลเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนายทหารยศพันเอกไปที่ไปขยับกรวยที่ล้อเลียนกันมากคือขยับกรวยแล้วปรากฏว่ามีการกปปส.ออกมาทำร้ายร่างกายมายิงเนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะคือมายิงนะฮะใช่ครับคือเรื่องนี้ไปถึงขั้นที่ปรากฏว่าตอนแรกทางการกปปส.เนี่ยเขาก็เข้าไปขอขมานะฮะแต่ไม่ได้ขอขมากับคนที่ตัวเองไปยิงเขานะฮะไปขอขมากับหัวหน้าเขาอีกทีนึงตัวคนยิงเขาไม่เคยให้อภัยคุณนะฮะยังไม่เคยไปขอขมาเขาเลยคราวนี้มันมีประเด็นที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยมีความพยายามจากทางฝ่ายของกาดกปปส.นี้ที่จะนำเงินถึง 50,000 บาทเนี่ยนะฮะที่ตอนแรกเนี่ยมาคือมาจากผู้ใต้สระเนี่ยแหละให้ทางทีมไปขอคือนอกเหนือจากแค่ขอโทษขอเข้ามาเนี่ยก็คือว่าเอาเงินไปช่วยเนี่ยฮะเอาสันดานเอาเงินไปฟาดหัวไม่ใช่คือเขาก็พยายามที่จะคืนดีด้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าฮะแต่ว่าคุณต้องเข้าสู่กระบวนการของทางอาญาครับและรวมไปถึงนายของคุณทหารคนนี้ที่ไปรับเงินด้วยก็ปัญญาอ่อนไม่ได้เดี๋ยวตกลงคือเงินตอนแรกเนี่ยมันมีคนที่มารับแทนใช่ไหมฮะก็คือเวลาเขาไปขอเข้ามาเนี่ยเขาไปขอเข้ามากับผู้บังคับบัญชาของพันเอกคนนี้เขาไม่ได้ไปที่เจ้าตัวเหรอไม่ได้ไปที่เจ้าตัวเขาไม่มีความกล้าหาญทางศีลธรรมที่จะไปก็คุณไปยิงเขาผมก็ไม่แน่ใจเขาแม่แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยความคุณปื้มเล่าก่อนก็ได้ครับแม่เขาคืนเงินแล้วใช่ไหมคือตกลงแล้วคุณแม่เนี่ยคุณบังออนรัตวัฒนกุลมารดาของพันเอกวิทวัฒน์เนี่ยกับครอบครัวแล้วก็ทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อ นำเงินจำนวน 50,000 บาทซึ่งได้รับเป็นค่าทำขวัญจากหลวงปู่พุทธอิสระมามอบให้กับพนักงานสอบสวนนำคืนหลวงปู่พุทธอิสระพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ออกมาในฐานะแม่ที่ต้องออกมาปกป้องลูกเนื่องจากที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุมีกระแสข่าวออกมาโดยที่ไม่เป็นความจริงอาทิว่าพันเอกวิทวัฒน์มึนเมาในวันเกิดเหตุแม้กระทั่งไปปัสสาวะรถบังเกอร์ทั้งหมดนี้ไม่จริงทั้งสิ้นลูกไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็เอาเงินเนี้ยมอบคืนนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีกลวยยางที่กั้นพื้น อยู่แล้วก็ต้องใช้ทางผ่านเพื่อกลับบ้านก็เลยลงจากรถนะลูกชายลงจากรถแล้วก็เพื่อเลื่อนออกแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายประทัดจากนั้นก็จึงรู้ว่าถูกยิงเข้าที่ขาข้างขวา
ด้วยความตกใจก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนะพาร่างไปหลบหลังต้นไม้แต่การกปปสกลับมาวิ่งจับตัวไปรุมทำร้ายจนทำให้เส้นโลหิตแตกอาการสาหัสนะฮะต่อมาการกปปสก็ได้ไปรื้อค้นรถยนต์ของบัณฑิตวิทยวัฒน์เห็นบัตรทหารก็เลยตะโกนบอกเพื่อนให้หยุดทำร้ายแล้วก็พึ่งนำตัวไปส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นพอรู้ว่าเป็นทหารนะก็คราวนี้คุณแม่คุณบางอรรัตน์เนี่ยเขาบอกว่าอยากฝากขอบคุณกากบพสที่ได้รุมยิงรุมทุบด้วยว่าขอบคุณที่ไม่ฆาตกรรมไม่ฆ่าทิ้งนำศพไปถ่วงน้ำนำเป็นความกรุณาอย่างใหญ่หลวงคือวันนั้นพูดง่ายถ้าไม่เห็นว่าเป็นทหารเผลอๆไม่หยุดนะก็ข้ออ้างคืออะไรฮะข้ออ้างคือคิดว่าเป็นคนเสื้อแดงนะฮะจะเข้ามาป่วนเนี่ยฮะคือวิธีคิดคือฆ่าอีกฝ่ายนึงซะโอ้โหคือผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจว่าขณะที่แม่ของคุณวิทวัฒน์เนี่ยเอามาปกป้องลูกของตัวเองแล้วก็ไม่รับเงินของกปสกับพุทธอิสระเนี่ยกองทัพไม่ได้ปกป้องพันเอกวิทวัฒน์นะฮะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าคนจำนวนมากในกองทัพเนี่ยก็รู้สึกว่าพันเอกวิทวัฒน์เนี่ยไม่ควรจะได้รับการปกป้องด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้จบโรงเรียนเตรียมทหารมีอย่างนี้หนึ่งครับคุณปื้มเคยไปอยู่ไม่ได้มีทหารนี่อีกฮะไม่มีรุ่นไงฮะไม่มีรุ่นไม่มีใครเขาจบสายสามัญเขาจบปริญญาตรีเมื่อเขาไปอยู่ในกองทัพเนี่ยคุณไม่มีพวกแล้วเมื่อคุณไม่มีพวกแล้วคุณไปถูกพุทธอิสระกระทืบเนี่ยคนก็มองว่าคุณเนี่ยอ่อนแอเองคุณเนี่ยไม่ได้เรื่องเองแล้วคุณทำให้กองทัพเสียชื่อที่ไปถูกกระทืบแบบนี้เรื่องของบทบาทของทหารเนี่ยกับกปปสเนี่ยเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับว่าประเด็นเรื่องพันเอกวิทวัฒน์เนี่ยมันทำให้คนนั้นคุยกันเยอะเลยว่าทหารไม่ทำหน้าที่ไม่เหมาะสมในรอบนี้กับเฉพาะกรณีของการกปปสที่อยู่ภายใต้พุทธอิสระเนี่ยสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแกงส้มโอ่งเนี่ยอร่อยจริงๆไม่ได้ทานแกงอร่อยแบบนี้นานแล้วนะแม่สมอร่อยนะครับอร่อยมากเลยจ้าเอ๊ะแม่สมอนแกงทั้งหลายนี่เธอไม่ได้ทำเองเหรอสิเนี่ยลูกเขยฉันทำฮะผู้ชายไม่น่าจะทำกับข้าวได้อร่อยขนาดนี้นะพรสวรรค์ชัดๆนี่แม่มีคนชมว่าพ่อมีพรสวรรค์นะพ่อเพิ่งจะรู้ตัวนะเนี่ยไม่ต้องใช้พรสวรรค์หรอกครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอสมัยเนี้ยผู้ชายก็ทำครัวได้รอยไทยอัมพลฟู้ดจนแน่ถ้าเป็นโรคหัวใจหนี้สินรุงรังเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองรายได้หายวับไปกับค่าล้างไตเทจนหมดกระเป๋าเมื่อมะเร็งรุมเร้าเจ็บป่วยเป็นกันได้แต่ถ้าหลักดีก็ไม่ต้องกังวลเพราะมีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลทั่วไทยสายด่วนสปสช1330คานาโซดกล่องสีส้มคานาโซดกล่องสีส้มคานาโซดมีตัวยาโคไทรมาโซดฆ่าเชื้อราน้ำกัดเท้าคันในร่มผ้าคานาโซดกล่องสีส้มอุ๊ยขอโทษค่ะลองดีใช่ไหมผมเปล่าไปวิ่งรอบสนามจนกว่ากริ่งนอกเรียนจะนั่งแคทชาซ่าสุดๆมีสองร้นสูงขึ้นด้วยต้นแบบของคุณปลื้มนะครับเป็นใครครับเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติครับมาตามหาแรงบันดาลใจคนต้นแบบของคุณคุณดูเวลาเขารับบทแบทแมนครับคุณดูเวลาเขารับบทในอเมริกันฮัสเซิลเขารับบทแบบที่เขาทำให้ตัวเขาเองเป็นคนคนนั้นเพราะความสำเร็จมักมาจากต้นแบบที่ดีเสมอและสิ่งที่ผมได้จากเขาก็คือว่าเขาบอกว่าจะทำอะไรนะกะให้โลกรู้ว่าจะเป็นอย่างไรกับ The Master 2ต้นแบบแรงบันดาลใจทุกวันอาทิตย์ 20:30 น.ทาง Voice TV ช่อง 21ตรงเลยเวลาที่เห็นเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้วก็เห็นความตั้งใจความสามารถของเขาบางทีมันเห็นแล้วเราอยากเป็นแบบเขาอ่ะคือรู้สึกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้
โซเชียลมีเดีย change your life หมดยุครับข้อมูลฝ่ายเดียวเพราะโซเชียลมีเดียทำให้คุณเป็นทั้งผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนข้อมูลมันคือโอกาสเปลี่ยนชีวิตคุณจากโลกใบเดิม Smart Voice Voice TV 21ต้องการร้องขอความเป็นธรรมดิฉันต้องการขอให้หลวงปู่ส่งบุคคลกลุ่มบุคคลที่ทำร้ายรุมซ้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของกฎหมายตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่ขณะนี้ขอถามว่ากล้องวงจรปิดซึ่งมีเมื่อกี้ผ่านไปมีหลายตัวมากมันหายไปถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับดิฉันในฐานะแม่ขอตั้งคำถามว่ากล้องวงจรติดหายไปไหนทำไมไม่เอามาให้ตำรวจ4ข้อนี้สำคัญมากดิฉันขอถามว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหายไปไหนคะประชาชนถูกรังแกถูกทำร้ายไม่มีความผิดคุณยังนิ่งเฉยไม่ออกมาปกป้องแล้วจะมีกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่ออะไรคะป้าอมลาคุณอมลาคณะกรรมการสิทธิควรที่จะดูแถลงข่าวนี้นะฮะแล้วเขาก็กระตุ้นให้ทหารเขาถามนะฮะเรื่องของความบทบาทของทหารในการปกป้องทหารกันเองเนี่ยคือทหารเนี่ยไปตั้งจุดตรวจแต่ของกปปส.เต็มเลยทุกจุดเลยแล้วเจออย่างนี้ยังไม่เห็นหรือมีผบ.ก็ทราบกันอยู่แล้วไงฮะว่าไอ้บังเกอร์ของทหารที่มีอยู่ทั่วกรุงเทพเขามีไว้คุ้มครองกปปส.ใช่ไหมแต่อาการเนี่ยดีขึ้นตามลำดับแล้วนะฮะดีขึ้นตามลำดับคือไม่แต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือวิทวัฒน์นะฮะว่าถ้าเขาหายเนี่ยเขาจะกลับไปอยู่ในกองทัพไม่ได้เพราะว่าคนจำนวนมากในกองทัพเนี่ยรักกปปส.ก็รักพุทธอิสระมากกว่ารักคนที่อยู่ในราชการกองทัพด้วยกันแล้วสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดก็คือว่ากฎหมายมันไม่ฟังก์ชันจริงๆนะไม่มีใครดำเนินคดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ๆตอนนี้มันเป็นสังคมแบบที่มันลอเลสมากคือเหมือนกับว่าเราต้องยอมรับการใช้อำนาจเถื่อนของกปปส.ในการล้มการเลือกตั้งหรือของกลุ่มพุทธอิสระในการทำร้ายคนอื่นแล้วเราก็ได้แต่นั่งมองตาปิดๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศนี้คุณแม่ของคุณพันเอกวิทวัฒน์เนี่ยคุณบองออนรัตน์ก็บอกว่าพันเอกวิทวัฒน์ยืนยันกับแม่ว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นอันตรายขนาดนี้นะฮะถ้ารู้คงไม่เข้าไปแน่นอนแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยทำไมไม่ออกมาช่วยเหลือเลยทั้งที่คนในพื้นที่แจ้งวัฒนะก็มีต้องเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันอย่างนี้หลายคนแล้วนะฮะต้องให้ประชาชนที่เป็นเหยื่อมาบอกพูดง่ายๆนะฮะแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีการโกหกเป็นระบบว่าพันเอกวิทวัฒน์เนี่ยมีอาการมึนเมานะครับขับรถเข้าไปในเขตของกปปส.แล้วก็เข้าไปอารวาสนะครับแล้ว 2-3 วันนี้ก็มีคลิปออกมานะว่าพันเอกวิทวัฒน์ไม่ได้มีอาการมึนเมาขณะลงมาจากรถเลยเป็นการเห็นกลวยแล้วก็จอดรถตามปกติแล้วพยายามจะเข้าไปย้ายกลวยเพราะรู้สึกว่ามันขวางเส้นทางของเขาถึงเขาจะมึนเมาจริงคุณมีฐานะคุณมีสิทธิ์ที่จะไปกระทืบอะไรคือไม่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดคราวนี้ฝากไปถึงการกปปส.คุณบางออนรัตน์ก็บอกด้วยนะว่าอย่าทำร้ายคนอื่นอีกเลยเพราะว่าจะเวรกรรมติดตัวเป็นเวรกรรมติดตัวไปบาปกรรมมีจริงใครทำอะไรไว้ย่อมรู้สำหรับแม่เนี่ยอโหสิกรรมให้แล้วแต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมายต่อไปคนชั่วจะลอยนวลอยู่ในบ้านเมืองไม่ได้ส่วนที่กาดไปขอขมาผู้บังคับบัญชาของลูกชายนั้นตนทราบแล้วแต่ว่าการขอขมาเป็นวัฒนธรรมการขอโทษคนไทยซึ่งตนก็ยืนยันคนให้ผิดมารับโทษตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ขอบคุณกาดที่เพียงแค่ลุงทุนคือตกลงก็คือเขาให้อภัยแต่ว่าเขาต้องการให้ไม่ใช่คนชั่วลอยนวลมันเหมือนกับว่าเราต้องพอใจกับการที่คนซึ่งเป็นกลุ่มป่าเถื่อนทำร้ายแล้วเราไม่ตายเหมือนกับในง่ายการเมืองเราก็อยู่ในประเทศซึ่งกลุ่มที่ต้องการรัฐประหารเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณที่เขาไม่รัฐประหารแต่ว่าใช้คนอภิสิทธิ์มาเอานายกคนกลางมาให้เราแทนอาจารย์ศิโรจน์รู้สึกว่ามันมีปัญหาในสังคมหรือเปล่าเมื่อคนดีจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยกลับมองถึงความเลวร้ายของอีกฝ่ายอย่างเดียวคือสมมุติว่ามองว่าคุณทักษิณทำนู่นทำนี่มาต้องกำจัดพันธมิตรทักษิณกำจัดระบอบทักษิณการลืมไปว่าการกำจัดระบอบทักษิณของคุณนั้นมันไปให้ท้ายคนชั่วคนเลวเยอะคือตรงเนี้ยการให้ท้ายคนชั่วคนเลวเยอะในที่สุดสำหรับผมมันไม่คุ้มกับการที่คุณทำลายสิ่งที่คุณคิดว่ามันเลวร้ายไงคือถึงตอนนี้ผมไม่เชื่อว่าคนที่คุณปลื้มบอกว่าเป็นคนดีทั้งหลายซึ่งผมไม่รู้คุณปลื้มหมายถึงใครเนี่ยนะฮะไม่คือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเยอะแยะเนี่ยที่ไม่ทำอะไรเลยแต่ผมกำลังคิดว่าคนเหล่านี้จริงๆเขาไม่ได้คิดว่าระบบทักษิณเป็นปัญหาด้วยซ้ำแต่เขาต้องการกับมีอำนาจใหม่เขาต้องการกลับไปสู่ยุคที่เขาอยากได้อะไรเขาก็โทรหาแต่ว่าเขาเห็นข่าวอย่างนี้หรือเปล่าล่ะ
คือไอเห็นสิฮะแต่เขาก็รู้สึกว่าก็พันเอกคนนี้โง่เข้าไปทำไมมันเขตกปปสเขาคุณเข้าไปได้ยังไงในกองทัพมันก็มีลายทหารคุยกันแบบนี้ว่าไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าเขาเป็นเขตกปปสแม้กระทั่งที่ไวซ์นิวทำรายงานขับเฟอร์รารี่นั่นแหละเรากำลังสร้างเยาวชนยุคใหม่ที่รู้สึกว่าเป็นอันธพาลได้แล้วเด็กๆก็เป็นแล้วการกปปสพอโตกันแล้วก็เป็นอย่างนี้มันเป็นการให้ท้ายคนที่มันมีลายของทหารกลุ่มนึงที่คุยกันแบบนี้จริงๆว่าพันเอกวิทวัฒน์นี่มาจากไหนถึงไม่รู้เรื่องว่านั่นเป็นพื้นที่กปปสเขาเพราะฉะนั้นเมื่อโดนเนี่ยก็สมควรแล้วมันมีความคิดอย่างนี้ในกองทัพจริงเพราะฉะนั้นกองทัพถึงไม่ปกป้องพันเอกวิทวัฒน์ไงรู้สึกว่าเมื่อเห็นพลเอกพันเอกวิทวัฒน์กับกปปสกับพุทธอิสระเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจมันไปทางความรักในคุณสุเทพแล้วก็พุทธอิสระมากกว่าก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้ช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญนะครับอาจารย์สุดารังคุพันธ์เนี่ยจะคุยกับเราเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของคุณไม้หนึ่งด้วยแต่ว่าในช่วงท้ายเบรกนี้มีภาพยนตร์ที่จะพูดถึงครับแม่น้ำสายน้ำติดเชื้อสายน้ำติดเชื้อนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ Dead by River เป็นภาพยนตร์ของคุณนนทวัฒน์นำเบญจพลนะครับคุณนนทวัฒน์เนี่ยเมื่อปีกว่าๆเนี่ยโด่งดังมากจากภาพยนตร์เรื่องฟ้าต่ำแผ่นดินสูงพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาจากกรณีพระวิหารครับขอไปนิดนึงครับเสร็จแล้วอันนี้จะทำเป็นหนังเลยหรือว่าเป็นหนังครับเสร็จแล้วทำเป็นด็อกคิวเมนทรีเป็นหนังครับเป็นหนังเป็นภาพยนตร์สารคดีนะครับฉายในโรงฉายที่ SF Central World ที่กรุงเทพแล้วก็ได้เข้า SF เลยครับแล้วก็ SF ที่เชียงใหม่นะครับตั้งแต่วันที่8นะครับฉายทุกวันวันละ2รอบครับครับเป็นสารคดีที่ใครที่เคยดูผลงานคุณนนทวัฒน์จากเรื่องฟ้าต่ำแผ่นดินสูงก็จะเห็นว่ามีความโดดเด่นเรื่องการใช้ภาพใช้กล้องครับแล้วก็ให้ตัวละครที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องครับอันนี้มันแบบหนังพูดไหมฮะหรือยังไงหนังพูดเป็นสารคดีนะครับคือถ้าท่านที่ติดตามข่าวสารบ้างคงจะรู้ว่าในเขตกาญจนบุรีเนี่ยมีลำห้วยอันหนึ่งชื่อว่าห้วยคริตตี้นะครับแล้วห้วยคริตตี้เนี่ยเป็นห้วยซึ่งกระทรวงของแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยให้สัมปทานกับผู้ผิดสารตะกั่วไปขุดตะกั่วในบริเวณลำห้วยนะครับแล้วบริษัทแห่งนั้นก็ปล่อยสารตะกั่วลงมาในบริเวณทำลำห้วยติดต่อกัน 30-40 ปีชาวบ้านในเขตนั้นเป็นชาวบ้านกะเหรี่ยงนะครับเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงก็ต้องใช้น้ำจากลำห้วยคริตตี้นี้เป็นเวลา 30-40 ปีโดยที่ทุกคนก็รู้ว่าหรือหวาดระแวงว่าน้ำเนี่ยมีสารตะกั่วเจือปนนะครับสารคดีนี้นำเราไปสู่การตั้งคำถามว่าสำหรับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรหรือเปล่าทำไมเขาต้องเจอภาวะแบบนี้ในสุดเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการศาลปกครองแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับผลของการนำคดีนี้เข้าสู่ศาลปกครองเนี่ยนำไปสู่การลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ว่าโทษนี่ก็ถือว่าเบาบางมากเมื่อนึกถึงผลกระทบที่เกิดกับชาวบ้านไปแล้วฝ่ายเอ็นจีโอก็ชนะใช่ไหมคือในที่สุดแต่เวลามันผ่านไปเยอะคือแม่น้ำเนี่ยมันคอนทามิเนเต็ดแล้วล่ะใช่ไหมชาวบ้านได้รับความเจ็บป่วยแทบจะทั้งหมู่บ้านนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่โด่งดังไปทั่วโลกเหมือนกันนะครับที่เราแจกตั๋วภาพยนตร์เนี่ย2ใบวันนี้2ใบแล้วพรุ่งนี้จะจ่ายอีกครั้งนึง2ใบเหมือนกันเข้าไปที่Facebook นะฮะ Facebook ของWake Up Thailand นะครับแล้วก็คลิกดูกันได้นะฮะคลิกดูกันได้นะครับแล้วก็ทิ้ง message ไว้นิดนึงนะครับได้ไปดูภาพยนตร์Spider-Man มั้ยดูแล้วฮะผมดูไป2อาทิตย์แล้วฮะสนุกมั้ยฮะดูหรือยังฮะยังฮะไปรอดูในเคเบิลแล้วกันเฮ้ยแต่รีวิวดีนะผมก็คงไปดูนะคือผมไม่อยากคิดมากคือถ้ามีลูกก็พาเด็กไปดูถ้ามีลูกก็พาเด็กไปดูแต่ว่าถ้าอยากพาแฟนไปดูเนี่ยผมแนะนำว่ารอดูกันในเคเบิลนี่ๆฮะออกซฟอร์ดดีลฮะคือผมพยายามที่จะทำความเข้าใจนึงว่าตกลงใครจบออกซฟอร์ดบ้างเนี่ยในการเมืองเนี่ยก็ที่ดังๆอยู่ก็คือคุณวิสิทธิ์กับคุณกรครับคราวนี้ก็มีคนออกมาปล่อยข่าวว่าคุณกรไปคุยกับคุณหญิงพจมานเสร็จแล้วคุณกรก็ปฏิเสธก็ข่าวกันมาจากแมเนเจอร์เนี่ยแหละแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคุณกรณ์ก็ปฏิเสธเสร็จแล้ว ตอนนี้มันก็เลยมีบทความวิเคราะห์ขึ้นมาใหม่ว่าจริงๆแล้วออกซฟอร์ดดีลเนี่ยไม่ใช่เหมือนคุณกรครับเป็นนี่เป็นพลเอกประยุทธ์ฮะเป็นผู้ได้ฮะ คือมันจะคือแมเนเจอร์จะเล่นพลเอกประยุทธ์ขนาดที่ จะทำให้จบออกซฟอร์ดด้วยเลยฮะ แล้วผมก็งงนิดนึงคือไอ้เดียวเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมีราคาครับแต่พอคุณอภิสิทธิ์เสนอออกมาเนี่ยจบฮะแมเนเจอร์อุตส่าห์จะให้เครดิตแล้วไงว่าอันนี้เป็นเดียวที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคือมันไม่มีอะไรเลยคือแทนที่จะพูดถึงออกซฟอร์ดดีลหรือดีลของอีลิททั้งหลายเนี่ยพูดถึงประชาชนดีลดีกว่าประชาชนเขาอยากเห็นอะไรเขาอยากเห็นการเลือกตั้งนะฮะเรื่องนี้ง่ายมากเลยเดินหน้าจัดการเลือกตั้งไปก็อันนี้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยที่น่าสนใจอย่างมากคือในช่วงสัปดาห์ที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาประกาศที่จะไม่จำเป็นที่จะต้องรับข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์นะครับเป็นครั้งแรกจริงๆที่ดูเหมือนว่า
คุณสมชัยนั้นมีความที่จะไม่เอาประชาธิปัตย์ครับไม่เอาคุณอภิสิทธิ์แต่ผมไม่เชื่อคุณสมชัยคุณสมชัยต่อต้านการเลือกตั้งมาเกือบจะตลอดชีวิตการเป็นกกต.แล้วก็อย่าลืมว่าเวลาคุณสมชัยบอกว่าไม่เอาสูตรคุณอภิสิทธิ์เนี่ยต้องดูด้วยว่าคุณสมชัยเร่งทําให้กฎหมายการเลือกตั้งมันออกมาเร็วแค่ไหนมีการประเมินว่าถ้าในวันที่6เนี่ยกฎหมายกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ไม่ออกมาเนี่ยนะครับแล้ววันที่7 8 9บังเอิญว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ถูกศาลรัฐธรรมนูญถูกปปช.ถอดออกจากตำแหน่งเกิดสุญญากาศทางการเมืองขึ้นมาคุณสมชัยก็จะอ้างว่าไม่มีคนทูล9กฎหมายเลือกตั้งเมื่อไม่มีคนทูล9กฎหมายเลือกตั้งก็บอกได้แล้วว่าเราอยากจัดการเลือกตั้งเต็มที่แล้วนะแต่ว่าไม่มีคนไปทูล9จริงๆกฤษฎีกาใหม่เลยออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีการเลือกตั้งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องให้สว.นั้นทูล9ชื่อนายกคนใหม่ก่อนเพราะจะเชื่อคุณสมชัยได้เนี่ยไปดูใน2วันนี้คุณสมชัยเร่งให้กฎหมายเลือกตั้งออกจริงหรือเปล่าโอกาสอย่างนี้เป็นสูงมากนะเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าข้ออ้างก็คือว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีที่จะออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคุณสมชัยและกกต.จะเคลียร์ตัวเองได้หมดเลยว่าผมไม่ใช่พวกล้มการเลือกตั้งนะครับผมมุ่งมั่นให้มีการเลือกตั้งเต็มที่แต่ว่านายกถูกถอดถอนไปแล้วคุณไปออกกฤษฎีกามาสิแล้วเดี๋ยวผมจะจัดเลือกตั้งให้แต่ว่าไม่มีนายกที่ทั้งหมดเนี่ยโจทย์ของประเทศนี้ไม่ได้เปลี่ยนคือล้มการเลือกตั้งล้มประชาธิปไตยแต่เปลี่ยนคนแสดงไงงั้นเราต้องตื่นเต้นแล้วเพราะว่านายกคนกลางมาใช่ไหมสัปดาห์นี้ป่ะสัปดาห์นี้ใช่ไหมคุณเพิ่มดีใจไม่ดีใจผมไม่ดีใจเลยไม่ดีใจเลยแต่มันเบื่อมากไอ้คาราคาซังขนาดนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับอาจารย์สุดารังกุพันอยู่กับเราสักครู่